โผล่มาดิถ้าไม่โผล่มาจะเผาที่ไหนลาบเลยออกมาให้เราเผานะเจ้าเป็นคนพิการพวกเม้งกาน่ะคงจะไม่ทำอะไรเจ้าจงควบคุมอารมณ์อย่ามีโทสะเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็หาวิชาชุดนี้ต้องสาบสูญไปจะถือว่าจะเป็นคนบาปของสำนักเลยทีเดียวละครับอาจารย์ไปออกไปหาพวกเขากันพาข้าไปกับอาจารย์ทีท่านผู้นี้คืออาจารย์ของข้าไม่ทราบว่าพวกท่านมีธุระอะไรกับบูตึงเราไม่มีใครคิดจะตอบเลยเหรอท่านพระมุกมาแล้วนางอีกแล้วหรือนี่มีหน้าเศร้าลิ้นถึงได้เสียท่าย่อยยับขนาดนั้นผู้น้อยเตียบอกกี้วันนี้ที่พบท่านปรมาจารย์แห่งยุคนับเป็นวาสนายิ่งนะเตียบอกกี้นึกไม่ถึงว่าประมุขคนใหม่ของเมงกาจะเป็นสาวน้อยหน้าตางดงามแถมยังมีชื่อเหมือนกับหลานศิษย์ของข้าอีกด้วยนะเนี่ยน่าแปลกใจ สายตาท่านเยี่ยมจริงๆเลยนะมองปราดเดียวก็รู้ว่าข้าเป็นผู้หญิงแล้ว เจ้าผู้ศิษย์ไม่เจียมตัวทั้งหลายนั่นนะจนบัดนี้มันยังไม่กลับมาเลยไม่ทราบว่าท่านประมุขเตียพอจะทราบข่าวพวกเขาบ้างหรือเปล่าล่ะตอนนี้พวกเขาท่านส่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วพวกเขาบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่มีใครตายเว้นก็แต่ท่านหกเท่านั้นอ้าวลีเต็งเขาเป็นอะไรอ่ะท่านหกเนี่ยเขาน่าสงสารมากเลยเขากลายเป็นแบบเดียวกับท่านสาไปแล้วนะเขาเนี่ยถูกตัดเส้นเอ็นพิการไปแล้วเหรออุ๊ยอุ๊ยอาจารย์อุ๊ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์งานนี้ถึงไม่ตายก็พิการจนชั่วชีวิตนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์โอ้ยแย่จังนะนี่ท่านไม่สบายอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะข้ายังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากหรอกข้ามีคำพูดอยากจะเตือนท่านสักคำหนึ่งนะเชิญพูดเลยแผ่นดินนี้ทั้งบนบกและในน้ำเป็นของมองโกเราฮ่องเต้เราเกริกเกียรติก้องไกลหากท่านยอมสวามิภักดิ์ฝ่าบาทจะทรงแต่งตั้งให้ท่านได้มียศศักดิ์แล้วบูตึงก็จะได้รับเกียรติอันสูงสุด สิทธิ์ของท่าน ทุกคนก็จะปลอดภัยด้วยและไม่แน่ยังอาจจะได้เป็นขุนนางอีกด้วยนะไม่ทราบว่าเม้งกาเปลี่ยนนโยบายไปเข้ากับมองโกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหรือข้านอนหลับไปคิดไม่ถึงหรือไงหรือว่าเขาจะเก็บตัวนานไปจนตกข่าวนี้มันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะเขาเรียกว่าตาสว่างตั้งหากแล้วขณะท่านคงบุ้งใต้ซื้อแห่งเศร้าหลินยังยอมสวามิภักดิ์แล้วเลยเม้งกาเราก็แค่เห็นดีด้วยกับนโยบายนี้เท่านั้นเองฮ่องเต้มองโกนะเป็นทรราชประชาชนโกรธแค้นทั่วทั้งแผ่นดินถึงข้าจะเป็นนักพลดละทางโลกแต่ว่ายังยึดถือคุณธรรมคงบุ้งตายซื้อนะเป็นยอดมาประชิดไม่มีทางกลัวคำขู่ใดๆเขาว่าแม่นางเจ้ารู้สึกจะโกหกแปลว่าท่านไม่ยอมสวามิภักดิ์อย่างนั้นใช่ไหมหากเจ้ายังได้ยินไม่ชัดข้าจะพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะ
ในเมื่อท่านไม่รู้จักดีชั่วเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วพวกเรากลับใครจะเข้าโอ้มาแปลกมาแปลกข้าน้อยอุ่ยเจ๊กเชี่ยแห่งเม่งกาคารวะท่านนักพรตเตียครับเจ้าขังข่าวตามสบายได้ยินบอกวิชาตัวเบาของท่านสูงส่งอ่ะวันนี้ได้เห็นกับตาหมายช่างสมคำเล่าลือจริงๆท่านก็ชมเกินไปแล้วแม่นางเตี่ยจะปลอมเป็นท่านประมุขทำลายชื่อเสียงเม่งกาทำไมลูกผู้ชายเขาไม่ใช้วิธีสกปรกแบบนี้ก็เราก็รู้หรือเปล่าเล่าฮะเขาก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายอยู่แล้วนี่ เป็นผู้หญิงใช้วิธีสกปรกไปบ้างมีอะไรหรือเปล่าท่านข้องใจเหรออ่ะอ่ะอ่ะนี่เจ้าก็เล่นแต่งตัวแบบนี้เขาก็เลยพูดผิดน่ะสิฮะแล้วก็พูดใหม่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 เจ้าแอบอ้างชื่อเม่งกาเราไปถล่มเซาหลินแล้วมาต่อดิบูตึงเจ้ามีจุดประสงค์อะไรเจ้าเป็นใครกันแน่ฮะจะพูดไหมมาไม่พูดแล้วไม่พูดด่าเสียคนเลยนะข้าจะด่าเจ้าก็เจ้าจะยอมพูดความจริงนางสารพัดผิดนางนางหยุดเด้อตบปากมาสิครับขอถามหน่อย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 อ้าวให้อาตมารู้จีนถึงพ่อบอกมาได้แห่งเม่งกาคกคารวะท่านนักพรตเตียด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับพวกท่านนี่ทำข้างงไปหมดแล้วนะเนี่ยตกลงใครเป็นคนของเม้งกากันแน่เนี่ยฮะโอ้คือพวกเรารับคำสั่งท่านประมุขใครมาช่วยที่เนี่ยตอนนี้มารออยู่ที่เชิงเขากันเรียบร้อยแล้วครับโกหกทั้งเพย์ได้เลยนะเจ้าอยากจะพิสูจน์ไหมล่ะว่าข้าน่ะขี้หกหรือเปล่าเอาเปล่าอะเจ้าว่าได้รับคำสั่งท่านประมุขมาใช่แล้วทำไมแล้วเขาอยู่ไหนล่ะรีบเข้ามาพบข้าสิโอ้ยอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้ายอมรับเองว่าเจ้าเป็นตัวปลอมสิใช่ไหมฮะเห็นไหมท่านพุทธเสียรู้แล้วนะว่าใครมาดีใครมาร้ายอะท่านเห็นเปล่าอย่าเพิ่งได้ใจนี่ทำไมอาศัยผู้เจ้าสองคนจะทำอะไรข้าได้เขาว่าไม่มีทางหรอกยังมีใครคนหนึ่งพญาเยี่ยวคิ้วขาวมาแล้วโอ้ยคนนี้เดินไม่เป็นเลยนะพญาเยี่ยวท่านก็มาด้วยเนี่ยถ้าได้ข่าวจากเอี้ยเซียวว่าญาติกำลังมีภัยข้าเร่งเดินทางจนม้าตายไป8ตัวท่านเตี้ยข้าบังเอิญนับญาติกับท่านคงไม่โกรธกันหรอกนะท่านเตี้ยช่วยสัวสิข้าก็สู้ๆลูกท่านแต่งงานกันท่านนับข้าเป็นญาติมันก็ถูกต้องแล้วนี่นะงงอะไรงงอะไรเม้นกล่าวมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆคือเป็นอย่างนี้ต่อไปคงเสียแผนแน่กว่าจะทำให้เตียซัมฮงบาดเจ็บได้ก็ลำบากแทบแย่แล้วโอกาสแบบนี้คงจะไม่มีอีกแน่ๆเลยหากวันนี้กำจัดบูตึงไม่สำเร็จแล้วก็วันหน้าเราคงต้องลำบากแน่ได้ยินมาว่าบูตึงเนี่ยฝ่ายธรรมะแต่ที่ข้าเห็นในวันนี้ที่แท้ก็แอบติดต่อกับพวกมารวิชาบูตึงเนี่ยคงไม่มีดีอย่างที่ลือกันหรอกมั้งไอ้หนูพูดจาเป็นกบในกะลาครอบจริงๆตอนท่านนักพรตออกท่องยุทธภพปู่เจ้ายังไม่เกิดด้วยซ้ำเด็กอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรเนี่ยเป็นแค่หรือข้าที่พูดถูกก็ให้คนของบูตึงพิสูจน์เองเถอะพิสูจน์ยังไงที่เรามาวันนี้เพื่อจะพิสูจน์ฝีมือกันไม่ว่าบูตึงจะส่งใครมาเราก็ยินดีวิชาของบู